Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีชาวิโสธนสูตร The Sixfold Purity ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion, the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Ananta Bindika's Park. ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่พึงรับรองไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของบุคคลผู้นั้น Then the Blessed One addressed to the Bhikkhu thus Bhikkhus Here, a bhikkhu makes a declaration of final knowledge, thus, I understand that birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming to any state of being for me. That bhikkhu's words should neither be approved nor disproved. ครั้นพวกเธอไม่ยอมรับไม่คัดค้านแล้วพึ่งถามปัญหากับภิกษุผู้นั้นว่าอาวุโสโวหารสี่ประการเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วในสิ่งที่ได้เห็นหนึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วในสิ่งที่ได้ฟังหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกแล้วในสิ่งที่ได้รู้สึกหนึ่งข้าพเจ้ามีความรู้แจ้งแล้วในสิ่งที่ได้รู้แจ้งหนึ่งก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดถือในโวหารทั้งสี่ประการนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาสพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้วมีเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสในสิ่งที่เห็นแล้วนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าหาไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจแห่งมันปราศจากกิเลสเครื่องร้ายรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเขตแดนอยู่อาวุโสในสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็ไม่เข้าหาไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าพ้นแล้ว
จากอำนาจแห่งมันปราศจากกิเลสเรื่องร้อยรัดอยู่ด้วยจิตที่กระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเกตแดนอยู่อาวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้านั้นจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในวหารทั้งสี่เหล่านี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุดังนี้ Without approving or disapproving, a question should be put thus: Friend, there are four kinds of expression rightly proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished and fully enlightened. And what for? One speaks of the seen as it was seen. One speaks of the heard as it was heard. One speaks of the sensed as it was sensed. One speaks of the cognized as it was cognized. These, friends, are the four kinds of expression rightly proclaimed by the Blessed One. How does the Venerable One know, how does he see regarding these four kinds of expression, so that through not clinging his mind is liberated from the tenth? Bhikkhus, when a bhikkhu is one with tens destroyed, who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal, destroyed the fetters of beings, and is completely liberated through final knowledge? This is the natural way of him to answer: Friends, regarding the seen, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with mind rid of barrier. Regarding the heard, regarding the sensed, regarding the cognized, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with the mind rid of barriers. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these four kinds of expression, that through not clinging, my mind is liberated from the tense. One may delight, rejoice in that bhikkhu's words by saying, Good. ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสอุปทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไปแล้วโดยชอบได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือวิญญาณก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดถือในขันธ์ทั้งห้าเหล่านั้นดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: Friend, there are these five aggregates affected by clinging, rightly proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished, and full enlightenment. What five? There are the material form aggregate affected by clinging, the feeling aggregate affected by clinging, the perception aggregate affected by clinging, the formation aggregate affected by clinging,
and the consciousness aggregate affected by clinging. These are the five aggregates afflicted by clinging, rightly proclaimed by the Blessed One. How does the Venerable One know? How does he sees regarding these five aggregates affected by clinging, so that through not clinging, his mind is liberated from the tense? ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาสพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอภิโสข้าพเจ้ารู้แจ้งว่ารูปเป็นสิ่งที่ไร้กำลังไม่น่ากำหนัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจดังนี้แล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสลัดทิ้งเพราะความสลัดคืนซึ่งความเคยชินคืออนุสัยแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานในรูปเหล่านั้นข้าพเจ้ารู้แจ้งชัดซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นสิ่งที่ไร้กำลังไม่น่ากำหนัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจเมื่อข้าพเจ้ารู้ชัดอย่างนี้จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสลัดคืนซึ่งอนุสัยคือความเคยชินแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะการยึดมั่นด้วยอุปทานในเวทนาสัญญาและสังขารต่างๆเหล่านั้นอาวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุ Pickles When a pickle is one with things destroyed and is completely liberated through final knowledge, this is the natural way of him to answer thusFriends, having known material form to be feeble, fading away, and comfortless, with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction, and clinging regarding material form, of mental standpoints, adherence, and underlying tendenciesRegarding material form, I have understood that my mind is liberated. Friends, having known feeling, having known perception, having known formations, having known consciousness to be feeble, fading away and comfortless, and with destruction, fading away, cessation, giving up,and relinquishing of attraction and clinging regarding consciousness of mentals and points, adherence and underlying tendency regarding consciousness, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these five aggregates affected by clinging, thatThrough not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight and rejoice in that bhikkhu's words by saying, Good. ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสก็ถ้าทั้งหกอย่างเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผ
ผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบนั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้ง6อย่างเหล่านี้ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus. There are these 6 elements brightly proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished and fully enlightened. They are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. These are the 6 elements rightly proclaimed by the Blessed One. And how the Venerable One knows, how does he see regarding these 6 elements, so that through not clinging, his mind is liberated from the tense. ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นกีนาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามรู้ถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอวโสข้าพเจ้าเข้าถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตาและไม่เข้าถึงธรรมอันอาศัยธาตุต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสละคืนซึ่งความเคยชินคือนุสัยแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานอันอาศัยธาตุต่างๆเหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้ง6อย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุ Pickles. When a pickle is one with thens destroyed and is completely liberatedThrough final knowledge, this is natural way for him to answer. Friends, I have treated the earth element, the fire element, the air element, the space element, the consciousness element, as not self, with no self based on the elements, and with the destruction.Fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction and clinging based on those elements of material standpoints, adherence, and underlying tendencies based on those elements, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing thusRegarding these 6 elements, that through not clinging, my mind is liberated from the tense. One may delight and rejoice in that bhikkhu's words by saying, "Good." ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอวุโสอายตนะภายในและภายนอกอย่างละ6เหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ตรัสไว้แล้วโดยชอบคือตาและรูปเสียงและหูจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฏฐัพพะมโนและธรรมารมณ์ก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเราไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอย่างโลกเหล่านี้ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, there are these six internal and external bases rightly proclaimed by the Blessed One who knows and sees, accomplished and fully enlightened. There are the eye and forms, the ear and sounds, the nose and odors, the tongue and flavors, the body and tangibles, the mind and mind objects. These are the six internal and external based, rightly proclaimed by the Blessed One who knows and sees. How does the Venerable One knows, how does he see, regarding these six internal and external bases, so that through not clinging, his mind is liberated from the thence? ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอภุโสข้าพเจ้ารู้ชัดว่าฉันทะราคะความเพลินตัณหาและความเคยชินแห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานใดๆในตาในรูปในความรู้แจ้งทางตาในธรรมทั้งหลายอันรู้ได้ด้วยความรู้แจ้งทางตามีอยู่เพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายความดับความละทิ้งความสลัดคืนซึ่งฉันทะราคะความเพลินตัณหาความเคยชินแห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานนั้นๆจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาความเคยชินแห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานใดๆในหูในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะความสิ้นไปความจางคลายความดับความละทิ้งความสลัดคืนซึ่งฉันทะราคะนันทิตัณหาความเคยชินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้อวิชโชเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุ Pickles. When a pickle is one with thence destroyed and is completely liberated through final knowledge, this is the natural way for him to answer. Friends, with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherences,
and underlying tendencies regarding the eye, forms, eye consciousness, and the things cognizable by the mind through eye consciousness, I have understood that my mind is liberated with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherence, and underlying tendencies regarding the ear, sounds, ear consciousness, nose, odors, nose consciousness, and the things cognizable by the mind through nose consciousness, regarding the tongue, flavors, tongue consciousness, regarding the body, tangibles, body consciousness, regarding the mind, mind objects, mind consciousness, and things cognizable by the mind through mind objects, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these six internal and external bases, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. Bhikkhus, one may delight and rejoice in that bhikkhus words by saying good. ครั้นเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึ่งถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรความเคยชินคือการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, how does the Venerable One knows? How does he sees? So that in regard to the body, with its consciousness and all external signs, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in him? ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสก็ในการก่อนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ครองเรือนยังเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรครั้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ศรัทธาในพระตถาคตแล้วพิจารณาเห็นอยู่ว่าชีวิตกาลวาฏเป็นของคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นโอกาสว่างไม่เป็นการง่ายที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วได้ถ้าใครเราจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดดังนี้ครั้นสมัยอื่นอีกข้าพเจ้าก็ละกองโภคะใหญ่น้อยละวงญาติใหญ่น้อยปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชจากเรือนถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว Bhikkhus, when a bhikkhu is one with fence destroyed and is completely liberated through final knowledge, this is the natural way for him to answer, Friends, formerly when I lived the home life, I was ignorant. Then the Tathagata, all his disciples, taught me the Dhamma,
On hearing the Dhamma, I acquired faith in the Tathagata. Possessing that faith, I considered thus, household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy for living in a home to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on saffron robe, and go forth from home life into homelessness. On a later occasion, abandoning a small or a large fortune, abandoning a small or a large circle of relations, I shaved off my hair and beard, and put on yellow robe, and went forth from home life into homelessness. ข้าพเจ้านั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าละการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากอทินนาทานถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้หวังอยู่แต่ในของที่เจ้าของให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแล้วข้าพเจ้าละกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน Having first gone forth and possessing the bhikkhu's training and way of life, abandoning the killing of living beings, I abstain from killing living beings.With rod and weapon laid aside, conscientious, merciful, I abide compassionate to all living beings. Abandoning the taking of what is not given, I abstain from taking what is not given. Taking only what is given, expecting only what is given. By not stealing,I abide in purity. Abandoning in celibacy, I observe celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse. ข้าพเจ้านั้นละการกล่าวเท็จเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกข้าพเจ้าละคำส่อเสียดเว้นขาดจากปิสุนวาทคือการได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเรียงกันอยู่ให้พร้อมเรียงกันแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวคำหยาบเว้นขาดจากปรุสวาทคือกล่าวแต่วาจาที่ปราศจากโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแล้วข้าพเจ้าละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวว่าจะมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีเวลาจบเต็มไปด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแล้วAbandoning false speech, I abstain from false speech. I speak truth, adhere to truth, am trustworthy
and reliable, one who is no deceiver of the world. Abandoning malicious speech, I abstain from malicious speech. I do not repeat elsewhere what I have heard here in order to divide those people from these, nor I do repeat to these people what I have heard elsewhere in order to divide these people from those. Thus I am one who reunites those who are divided, a promoter of friendships, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord. Abandoning harsh speech, I abstain from harsh speech. I speak such words as are gentle, pleasing to the ear, and lovable, as go to the heart, are courteous, desired by many, and agreeable to many. Abandoning gossip, I abstain from gossip. I speak at the right time, speak what is fact, speak on what is good, speak on the Dhamma and the disciplined. At the right time, I speak such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial. ข้าพเจ้านั้นเว้นขาดจากการล้างผลาญพืชกรรมและปูตกรรมแล้วเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในเวลาราตรีและวิการเป็นผู้เว้นขาดจากการรำการขับร้องประโคมดนตรีและการดูกระเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดาคือการทัดทรวงตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องรูปทาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบการรับหญิงและเด็กหญิงการรับทาสีและทาสการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเว้นขาดจากการรับที่นาที่สวนเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตในที่ต่างๆให้คฤหัสถ์เว้นขาดจากการซื้อการขายการช่อโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอมการช่อด้วยเครื่องนับเว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนและการล่อลวงการตัดการฆ่าการจำนองการซุ่มทำร้ายการปล้นการกันโชคแล้ว I abstain from injuring seeds and plants. I practice eating one meal a day, abstaining from eating at night and outside the proper time. I abstain from dancing, singing, music, and theoretical shows. I abstain from wearing garlands, smartening myself with scents, and embellishing myself with unguents. I abstain from high and large cultures. I abstain from accepting gold and silver. I abstain from accepting raw grain. I abstain from accepting raw meat. I abstain from accepting women and girls. I abstain from accepting men and women slaves. I abstain from accepting goats and sheep.Foals and pigs, elephants, cattle, horses, and mares. I abstain from accepting fields and land. I abstain from going on errands and running messages. I abstain from buying and selling. I abstain from false weights, false metals, and false measures. I abstain from accepting bribes.Deceiving, defrauding, and trickery. I abstain from wounding, murdering, biting, brigandage,
plunder, and violent. ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายและด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปในที่ใดๆย่อมถือเอาบริการไปได้หมดเหมือนนกมีปีกจะบินไปในที่ใดๆก็ย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่านั้นบินไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นแล้วข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วจึงรู้สึกพร้อมเฉพาะด้วยอนัวัจจสุขในภายในแล้ว I become content with robes to protect my body and with alms food to maintain my stomach and everywhere I go I set out taking only these with mine just as a bird wherever it goesflies with its wings as its only burden. Possessing these aggregates of noble virtue, I experience within myself a bliss that is blameless. ข้าพเจ้านั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ไม่ถือเอาทั้งโดยนิมิตคือการรวบถือเอาทั้งหมดไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือการแยกเป็นส่วนๆบาปอกุศลธรรมกล่าวคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาเหล่าใดเป็นเนตรข้าพเจ้าปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ถึงการสำรวมรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วจึงรู้สึกถึงพร้อมด้วยอัพยาเสกสุข On seeing a form with the eyes, smelling and odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with the mind, I do not grasp at its sightsand features, since if I left faculties unguarded, evil unwholesome states of covetousness and grief might invade me. I practice the way of its restraint, I guard the faculties, I undertake the restraint of the faculties. Possessing these noble restraint of the faculties,I experience within myself a bliss that is unsullied. ข้าพเจ้ารู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้ารู้ตัวรอบคอบในการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู้การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจีวรรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดรู้ตัวรอบคอบในการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่ง I become one who acts in full awarenessWhen going forward and returning, who acts in full awareness when looking ahead and looking away, who acts in full awareness when flexing and extending my limbs, who acts in full awareness when wearing my robes and carrying my outer robe and bowl, who acts in full awareness when eating, drinking,consuming food and tasting, who acts in full awareness when defecating and urinating, who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent. ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วยประกอบด้วย
อินทรีย์สังวรนี้ด้วยประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วยได้เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฝัง Possessing these aggregates of noble virtue and these noble restraint of the faculties and possessing this noble mindfulness and full awareness I resort to a secluded resting place that is the forest the root of a tree a mountain a ravine a hillside cave a kind of ground a jungle thicket an open space a heap of straw ในการอันเป็นเวลาภายหลังอาหารกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่และอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งและพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายมีจิตปราศจากพยาบาทและทีนามิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากทีนามิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากทีนามิทะละอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านนำการใจไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านนำการใจอยู่ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งอยู่ On returning from my arms round after my meal I sit down folding my legs crosswise sittingand establishing mindfulness in front of me. Abandoning covetousness for the world, I abide with the mind free from covetousness. I purify my mind from covetousness. Abandoning ill will and hatred, I abide with the mind free from ill will, compassionate for the welfare of living beings.I purify my mind from ill will and hatred. Abandoning sloth and torpor, I abide free from sloth and torpor, percipient of light, mindful, and fully aware. I purify my mind from sloth and torpor. Abandoning restlessness and remorse, I abide unagitated with a mindinwardly peaceful. I purify my mind from restlessness and remorse. Abandoning doubt, I abide having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states. I purify my mind from doubt. ข้าพเจ้านั้นครั้นละนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วก็สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุข
แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เราอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ Having first abandoned these five hindrances, imperfections of the mind that weaken wisdom, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. With the stilling of applied and sustained thought, I enter upon and abided in the second jhana. With the fading away, as well of rapture, I enter upon and abided in the third jhana. With the abandoning of pleasure and pain, I entered upon and abided in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure, and purifying of mindfulness due to equanimity. ข้าพเจ้านั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็ได้น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยายานคือข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ได้รู้ชัดตามที่เป็นจริงแล้วว่าเหล่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อวสโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ความเคยชินแห่งการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfections, malleable, worthy, steady, and attainedto imperturbability, I directed it to knowledge of the destruction of the tense. I directly knew, as it actually is, this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. I directly knew.As it actually is, these are the tens. This is the origin of the tens. This is the cessation of the tens. This is the way leading to the cessation of the tens. When I knew and saw thus, my mind was liberated from the tens of sensual desire, from the tens of being.From the tens of ignorance, when it was liberated, there came the knowledge. It is liberated. I directly knew, birth is destroyed. The holy life has been lived.
What had to be done has been done. There is no more coming to any state of beings. It is by knowing thus, seeing thus, friends, that is regard to this body with its consciousness and all external signs I making, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in me. ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุครั้นเธอยินดีอนุโมทนาว่าสาธุดังนี้แล้วพึงกล่าวแก่ภิกษุผู้นั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสเป็นลาภของพวกเราแล้วหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่พวกเราได้พบเห็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นกับท่านดังนี้ Saying good, bhikkhus, one may delight and rejoice in that bhikkhus words. Having done so, one should say to him, It is again for us, friend. It is again for us, friend.That we see such a companion in holy life as the Venerable One. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand.